ผู้ชมครับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีการพูดถึงกันพอสมควรนะครับสำหรับกรณีของคุณครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองที่ได้มีการออกข้อสอบปลายภาคให้กับนักเรียนได้มีการตั้งคำถามแล้วก็เป็นลักษณะของการตั้งคีย์เวิร์ดคำถามให้กับนักเรียนจากข้อสอบทั้งหมด50ข้อด้วยกันนะครับโดยนักเรียนแบบเป็นผู้สุ่มเลือกข้อสอบเองด้วยการจับฉลากโดยนักเรียนนั้นจะมีเวลาอธิบายคีย์เวิร์ดที่นักเรียนได้จับฉลากใน3นาทีหลังจากพูดจบแล้วเนี่ยจะมีคำถามจากครูผู้สอนอีก2คำถามนะครับแล้วก็จะมีเวลาในการตอบคำถามอีก2นาทีซึ่งแน่นอนว่าคีย์เวิร์ดทั่วไปคุณผู้ชมครับจะไม่มีดราม่าใดๆเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าครูท่านนี้คุณผู้ชมครับที่ออกข้อสอบหวังผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าคีย์เวิร์ดที่เตรียมมานั้นมีคำถามที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่า112ลี้ภัยทางการเมืองนิติสงครามไม่นับถือศาสนาคนเท่ากันหรือคนไม่เท่ากันสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยขบวนเสด็จสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังประชาธิปไตยแบบไทยๆเป็นต้นนะครับคำถามเกิดขึ้นตามมาทันทีว่าเด็กจะต้องตอบแบบใดอ่ะถึงจะต้องถูกใจครูผู้ที่ตั้งคำถามเหล่านี้ออกมาแน่นอนหลังจากที่ข่าวนี้ถูกแพร่สะพัดออกไปชาวเน็ตคุณผู้ชมครับก็ลงไปโอ้โหคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายหลังจากนั้นก็มีการตั้งคำถามกันบอกว่าเอ๊ะตอนนี้หน้าบ้านของครูเนี่ยมีที่ว่างในการจอดรถทัวร์หรือเปล่าเพราะว่าทัวร์ลงหนักมากๆคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยท็อปนิวของเราก็ได้สอบถามเรื่องนี้นะครับไปทางด้านดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับโดยอาจารย์อานนท์บอกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้ให้ข้อคิดไว้อย่างที่น่าสนใจว่าการสอนแบบนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากความรู้ทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กก็คือเด็กจะมีความมั่นใจแต่ไร้สตินะครับพูดแล้วก็วิจารณ์โดยที่ไม่มีความรู้จริงๆในต่อสิ่งนั้นดังนั้นคนที่เป็นครูเนี่ยมีหน้าที่สอนให้เด็กมีหน้าที่แสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงอย่างทะลุปลุกโปร่งเสียก่อนจนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าไม่รู้จริงอย่าได้บังอาจหรืออาจหันไปวิจารณ์เกินเลยเพราะมันจะแสดงถึงสมองของคนที่พูดออกมาด้วยครับทีนี้คุณผู้ชมต่อมาเนี่ยนะคะมันก็มีการเปิดเผยข้อมูลการบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนเขียนที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองระบุว่าวันศุกร์ที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะบอกว่าโดยนายหนึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนเนี่ยนะคะสังกัดเลยก็ว่ากันไปได้กระทำการไม่เหมาะสมในกรณีการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นเช่นสื่อสารในที่ประชุมสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์สื่อสารผ่านไลน์กลุ่มด้วยพฤติกรรมพฤติการต่างๆดังนี้ 1. ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารความคิดเห็น 2. วิพากษ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในทางเสียหายอันเป็นการไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์และไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้อ 3. แสดงความไม่พึงพอใจหากไม่ปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนที่เสนอแนะโดยนำไปโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์สร้างความไม่ปกติสุขให้กับเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพและอาจเสื่อมเสียถึงเกียรติภูมิของโรงเรียน 4. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในการห้ามเผยแพร่ข้อมูลทางราชการภายในโรงเรียนออกสู่สาธารณะภายนอกในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์ 5. กล่าวหาเพื่อนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอย่างไม่เหมาะสมและไม่สร้างสรรค์อันอาจทำให้ผู้อื่นได้รับฟังเกิดความเกลียดชังต่อผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นได้และข้อ6นะคะบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้เรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรตลอดจนผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลให้ทั้งตนเองผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและโรงเรียนได้รับความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ซึ่งเนื้อหาอาจเข้าข่ายดูหมิ่นประชดประชันเสียดสีใส่ความกล่าวหาใส่ร้ายผู้อื่นและอาจถึงขั้นหมิ่นประมาทได้ค่ะนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับการสื่อสารผ่านความคิดเห็นของตนนะครับแม้ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลทุกคนสามารถกระทําได้แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่นเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงเป็นข้าราชการครูผู้ที่มีความเคารพยกย่องและก็ศรัทธาจึงต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผู้ปกครองเพื่อนร่วมวิชาประกอบวิชาชีพและก็ประชาชนทั่วไปนอกจากนี้นะครับจึงได้มีการว่ากล่าวตักเตือนนายก้าวก่อนสุขเสงี่ยมกุลเพื่อให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแล้วก็รักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอแล้วก็ขอให้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบแผนแล้วก็ธรรมเนียมทางราชการที่พึงยึดปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการแพทย์พุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะครับ2551ฉบับที่3ปี2553และฉบับที่4ปี2564ข้อที่2ครับ
ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพุทธศักราช2556และข้อที่3ก็คือคู่มือการปฏิบัติข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยเฉพาะบทที่5ลักษณะของครูที่ดีมีการระบุหน้าด้วยนะคุณผู้ชมหน้า113จนถึง135ครับก็ให้ไปอ่านใหม่ให้ไปดูอ่านไปดูระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมซะที่ควรจะปฏิบัตินี่เป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คืออะไรคุณผู้ชมที่ปรากฏอยู่หน้าจอพี่กาวาวโดยครูท่านนี้บอกว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผ้าขาวแต่เป็นผ้าหลากสีที่ครูต้องทำให้เห็นความสวยงามของแต่ละผืนดึงอัตลักษณ์และศักยภาพของเด็กออกมานี่อาจารย์ท่านนี้ก็บอกมันฟังแค่นี้มันก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าถ้าเขามีคำอธิบายอย่างไรถ้ามันสมเหตุสมผลแต่ว่าทีนี้นะคะโดยประเด็นที่มันน่าตกใจก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดต่างๆนั่นแหละที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงหลายๆเรื่องแล้วก็มันดูแล้วแบบเอ๊ะอันนี้จะเป็นการชี้นำหรือเปล่าแล้วเด็กเนี่ยจะแสดงออกอย่างไรอย่างที่อาจารย์อนนท์นะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจแต่ไร้สติพูดและวิจารณ์โดยที่ไม่มีความรู้จริงกับสิ่งนั้นๆอันเนี้ยอาจารย์อนนท์ก็พูดถูกนะใช่ครับทีนี้ประเด็นนี้คุณผู้ชมวันนี้นักข่าวเจอคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะคะเพราะว่าเขาไปร่วมงานของกมททหารที่เขาจัดสัมมนาหัวข้อการใช้พื้นที่ทหารบทบาทหน้าที่ของทหารกับท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศแถวแถวลำลูกกาปทุมธานีนะคะก็ถามประเด็นเนี้ยเรื่องของนายทักษิณนะคะบอกว่าเออเรื่องที่นายทักษิณเนี่ยจะกลับไปเชียงใหม่นะคะคุณธนาธรมองว่าอย่างไรมองว่าเป็นเรื่องของสองมาตรฐานไหมแน่นอนก็บอกว่าผมไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วก็เคยตอบไปแล้วว่าการบังคับใช้จุดกฎหมายเนี่ยต้องเสมอภาคค่ะไปฟังค่ะที่จะเตรียมเราไปเชียงใหม่โอ้ไม่มีความเห็นเรื่องนี้เลยนะมองว่ามันจะกลายเป็นกฎกระหม่อมเป็นสองมาตรฐานไหมก็ไม่มีความเห็นครั้งที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้ให้เสมอภาคกันวันนี้มีนักโทษคดีความการเมืองนะครับเป็นพันคนนะครับเข้าใจว่าน่าจะหลายสิบคนวันนี้อยู่ในคุกพวกเขาไม่ใช่คนที่ไปลักขโมยพวกเขาไม่ใช่คนที่ไปฆ่าข่มขืนใครนะครับพวกเขาเป็นนักโทษทางความคิดผมคิดว่าการพูดคิดอ่านเขียนไม่ควรจะเป็นอาชญากรเห็นว่ามีประชาชนเดินไปรอต้อนรับแล้วทีนี้ถ้าไปรอต้อนรับเนี่ยตัวคุณทักษิณจะกลายเป็นเป้าที่ทำให้เหมือนกับเกิดความขัดแย้งต่อไปไหมผมว่าไปถามพรรคเพื่อไทยดีกว่าฮะขอบคุณครับก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะปิดปากไม่พูดนะคะก็ให้ไปถามพรรคเพื่อไทยดีกว่าเพื่อไทยก็เขาก็ตอบแล้วนะว่าอ้าวมันก็เป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์แล้วก็มีการขออนุญาตอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้คุณธนาธรพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นี่นะคะที่ทางฝ่ายค้านเองก็เตรียมจะยื่นยติแล้วก็คุณธนาธรก็บอกว่าเชื่อว่าสสก้าวไกลเนี่ยก็มีวิจารณญาณโดยเฉพาะอย่างหัวหน้าพรรคนายชัยธวัฒน์เนี่ยก็เชื่อว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะอภิปรายเพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขในเรื่องต่างๆแล้วก็ถามต่อนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะกกต.เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ก็คือว่าตอนนี้กกต.จะเริ่มพิจารณาการยุบพรรคก้าวไกลมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรธนาธรก็บอกว่าการยุบพรรคไม่ทำให้ก้าวไกลหนักใจเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นอนาคตใหม่เนี่ยก็ผ่านมาแล้วการยุบพรรคเนี่ยก็ไม่น่าจะทำให้รู้สึกต้องกังวลแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมก็แล้วแต่ประชาชนค่ะทางคุณชัยธวัฒน์เองนะครับคงได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับประเด็นที่ไม่เหมาะสมอภิปรายเพื่อเป็นเกมการเมืองคงจะไม่มีคงจะอภิปรายแต่เน้นๆถึงเรื่องคุณภาพนะครับการยุบพรรคคงไม่คิดว่าจะทำให้ทางพรรคก้าวไกลหนักใจนะครับจริงๆต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลถ้ารวมถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยก็ผ่านการยุบพรรคมาแล้ว1ครั้งผ่านการตั้งพรรคมาแล้ว2ครั้งก็คงไม่ได้หนักใจอะไรนะครับในเรื่องนั้นผมเชื่อว่าสมาชิกผู้สนับสนุนเข้าใจและพร้อมจะเดินทางต่อไปกับเรายุบพรรคก็จะมีแต่การทำให้คนเห็นอกเห็นใจเห็นถึงความไม่เป็นธรรมเห็นถึงความไม่ถูกต้องที่ดำรงอยู่ในประเทศนี้นะครับคงแล้วแต่พี่น้องประชาชนครับแต่เราก็ทั้งคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลก็คงจะมุ่งมั่นทำงานทุกวันของเราให้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าพวกเราตั้งใจจริงๆที่จะเปลี่ยนประเทศให้ประเทศไทยดีกว่านี้เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ส่วนใหญ่เวลาจะถามไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคณะก้าวหน้าหรือว่าก้าวไกลในเรื่องของยุบพรรคเนี่ยเขาก็ไม่กังวล
นะคะไม่กังวลเรื่องนี้อยู่แล้วที่เขาพูดนะคะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ